คะก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะก็ถือว่าครบรอบ1ปีของ PAYOR นะคะแล้วก็เขาก็มาเปิดตัวอะไรเงี้ยมีก็รู้สึกดีใจด้วยเพราะว่าเหมือนเราก็ทำงานกับคุณฟิล์มรัฐภูมิมาตลอดอะไรเงี้ยตั้งแต่เขาเริ่มก็มันแบบถ่ายละครไปด้วยกันตลอดเราก็เลยจะเห็นว่าแบบมันค่อยๆพัฒนายิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆวันนี้ก็รู้สึกดีใจด้วยค่ะก็ถ่ายละครกำลังจะปิดกล้องแล้วก็คือเดี๋ยวจะว่างแล้วค่ะแต่ที่ผ่านมาเหมือนแบบมันถ่ายพร้อมๆกันหมดก็ไม่ค่อยมีเวลาเห็นพี่ซีแอบบ่นคิดถึงมันไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าก็คือจะเจอกันตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนกลางวันก็เหมือนพี่ซีเขาก็ถ่ายละครพิธีกรอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยได้มีเวลาแบบว่าไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยหรือไปเที่ยวไหนแต่ว่าก็คือยังไงก็เจอกันที่กลางคืนบางทีเขาก็จะชอบแบบว่าอ้อนแบบธรรมดาแต่จริงๆก็เจอกันละค่ะไม่มีเวลาให้กันบ้างไหมคะก็คืออย่างที่บอกคือแบบไม่ได้มีเวลาแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือเจอกันทุกวันเหมือนเดิมกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปห้างไปดูหนังไปแบบมีเวลาว่างจริงๆกลัวมันจะเป็นอุปสรรคขึ้นมาสักวันนึงเรื่องเวลาเรื่องอะไรจริงๆไม่ค่ะเพราะว่าคือเราคบกันมานานมากแล้วมันก็จะมีช่วงมันเหมือนเป็นวัฏจักรอะที่แบบช่วงไหนที่ยุ่งทั้งคู่มันก็จะยุ่งแต่มันก็จะมีช่วงที่แบบว่างก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะปิดกล้องแล้วนี่ก็เบรกละครไปแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะก็คือจะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้รับละครใหม่ก็คือพอปิดเรื่องทั้งหมดที่รับไว้เนี่ยก็จะเริ่มว่างขึ้นนะคะมีคุยตกลงกันเรื่องงานไหมคะจะลดลงหรือเปล่าก็มีคุยบ้างว่าแบบพอเหมือนแบบพอเรารับแล้วแบบมันก็เหมือนแบบรับเยอะซะจนแบบมันไม่ได้มีเวลาพี่ซีเองเขาก็รับเราก็เลยแบบเดี๋ยวจะลองแบบว่ารับเยอะเกินไปแล้วเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบเดี๋ยวจะลดลงมาหน่อยนึงค่ะก็ที่คุยกันไว้ก็อาจจะมีไปเที่ยวบ้างเพราะว่าแบบไม่ได้ไปไหนด้วยกันนะยังไม่แน่ใจอาจจะเป็นแค่ในประเทศไทยนี่แหละอาจจะไปทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่แต่ว่าพี่ซีเองเขาก็เนี่ยพออย่างนี้แบบกำลังจะปิดกล้องแต่เขาเพิ่งเปิดอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยตรงกันค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าเราทำงานในวงการทั้งคู่มาอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ค่ะเพราะว่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่ายังไงเราก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วที่ก็คือกลับมาเจอที่บ้านอยู่ดีค่ะแฮปปี้ดีค่ะก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยหลายคนก็ถามเรื่องทายาทอะไรอย่างงี้นะคะ ตอบเลยแล้วกันก็ยังไม่ได้ปล่อยนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยความที่เนี้ยค่ะก็เหมือนเราก็ทำงานแล้วก็สนุกกับการทำงานแล้วก็เรื่องบ้านก็ยังไม่เสร็จดีเรียบร้อยก็จะน่าจะได้เข้าย้ายเข้าปีนี้ค่ะก็พอย้ายเข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนึงว่าจะมีหรือยังไงดีอะไรเงี้ยตอนนี้ใช่ก็คือแบบอยากจะให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือเหมือนก็ยังทำงานด้วยกันทั้งคู่ก็คือเราก็ยังไม่อยากที่จะมีทายาทคือแบบเวลาจะเจอกันเองยังไม่ค่อยจะมีอะไรเงี้ยก็เลยแบบยังไม่อยากที่จะมีตัวน้อยเรื่องบ้านตอนนี้ไปก่อนฝากไข่จริงๆก็พูดกันไว้ว่าจะทำก็ยังไม่ได้ทำสักทีก็พอปิดกล้องอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือน่าจะแบบเนี่ยค่ะช่วงนี้ก็น่าจะเดี๋ยวจะไปฝากละก็น่าจะประมาณภายในปีนี้ปลายปีค่ะก็คือแบบมันก็คือมันจะมีเหมือนแบบเป็น2โซนในบ้านเดียวกันมันเลยแบบมันเลยช้ากว่าจะเลือกนู่นเลือกนี่รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะแล้วมันดูเองพอเราทำถ่ายละครเยอะๆไม่มีเวลาดูมันก็เหมือนหยุดทำหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เยอะอยู่เหมือนกันก็คือเหมือนแบบเราก็ทำงานเพื่อสร้างบ้านเนี่ยค่ะ